นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแฝงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีอีกหลายโรคเลยแต่เมื่อกี้ทั้งไว้คือตัวช่วยในการดูแลป้องกันและการรักษาต่อเลยค่ะตัวช่วยอะไรคะตัวช่วยง่ายๆก็คือ คุณหมอเนี่ยแหละ ง่ายๆเลย ใช่ก็คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอใช่ไหมอ่ะใช่คุณหมอคุณหมอป๊อปก่อนคุณหมอป๊อปนี่จะมาประจำทุกวันอังคารที่ MW Wellness นะคะวันพฤหัสค่ะอ้าวใครเขียนให้พี่ลงไปวันพฤหัสนะคะใช่ค่ะขออนุญาตอภัยค่ะคุณหมอป๊อปค่ะก็จะมาประจำที่ MW Wellness นะคะทุกวันพฤหัสค่ะส่วนคุณหมอเบนซ์ค่ะก็จะมาประจำที่นี่นะคะทุกวันศุกร์นั่นเองค่ะโทรจองคิวค่ะเบอร์ขึ้นค่ะจำเบอร์ไม่ได้ค่ะต่อค่ะตัวช่วยคุณหมอจะเป็นผู้ช่วยคราวนี้พอคุณหมอเป็นผู้ช่วยในที่นี้ก็คือเมื่อไหร่ที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยหมอจะต้องประเมินแล้วก็ตรวจทุกอย่างอยู่แล้วแหละแล้วคราวนี้หมอจะต้องปรับตั้งแต่ปรับพฤติกรรมของคนไข้ปรับทุกอย่างและถ้าถามเลยนะคนไข้ไม่ค่อยพูดไม่บอกอะไรเราเลยปวดอย่างเดียวแต่ไม่บอกข้อมูลมีไหมก็จริงๆแล้วคนปวดไม่ค่อยจะเงียบแล้วส่วนใหญ่ใช่ใช่เขาจะทรมานเขาแบบยังไงก็ได้ให้เขาดีขึ้นก็คือจะมีอะไรคือบอกเราหมดใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีแบบนั้นคือเราก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับที่เราจะสามารถบอกได้ว่าเขาปวดอะไรหรือว่าเขามีปัญหาตรงไหนซึ่งเราก็ต้องไปรักษาตรงนั้นแก้ปัญหาเฉพาะจุดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราถามประวัติซักประวัติข้อมูลเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นค่ะนั้นเราก็จะมาดูว่าวิเคราะห์ว่าเขาเป็นอะไรกันนะกันบ้างว่าเป็นโรคเป็นโรคหรือว่าเป็นภาวะอะไรที่มันเข้าข่ายในเรื่องของอาการเจ็บป่วยฉะนั้นไอแต่ละตัวเนี่ยซึ่งมันมีอะไรบ้างซึ่งเราจะวิเคราะห์หรือว่าเรานำมาวิเคราะห์หรือว่าแยกแยะเนี่ยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเตรียมตัวก่อนภัยเงียบที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อบ่าคอตึงที่เราพูดอยู่ในวันนี้เนี่ยจะนำไปสู่โรควิกฤตเป็นโรคอะไรได้บ้างคุณหมอจะบอกค่ะเชิญเลยค่ะก็ไล่จากง่ายๆเนาะแบบว่าเบาๆนิดนึงก็เป็นออฟฟิศซินโดรมทั่วไปเบาเหรอเบาๆออฟฟิศซินโดรมใช่ออฟฟิศซินโดรมครับผมค่ะแล้วก็พอออฟฟิศซินโดรมปุ๊บหนักขึ้นนิดนึงคือไมเกรนไมเกรนเป็นกันเยอะใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นไมเกรนมากกว่ากันคะย้อนกลับไปดูเราเล่นคุณหมอดุจังเลยย้อนกลับไปดูไม่ย้อนแล้วอ๋อไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะครับที่จะสามารถเป็นมีอาการแบบนี้เป็นอาการไมเกรนทำไมยังเครียดมากผู้หญิงเครียดมากหรอก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่แบบจิตใจนิสัยอ่ะคือจริงๆคนที่เป็นผู้หญิงมักจะรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละว่าผู้หญิงมันจะจู้จี้จุกจิกคิดนู่นนี่นั่นเยอะแยะความจู้จี้จุกจิกโดนต่อค่ะจากออฟฟิศซินโดรมดับหนึ่งไมเกรนดับสองแล้วอะไรต่อคะความดันโลหิตสูงซึ่งจริงๆแล้วคนก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นความดันโลหิตสูงอะก็แค่ลดการรับประทานอาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือพอกล้ามเนื้อบ่าคอตึงเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เป็นความดันโลหิตสูงได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่คนอาจจะยังมองข้ามไปใช่ใช่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นอาการแบบมึนศีรษะเวียนศีรษะตาพร่าซึ่งอันนี้เราก็จะแบบเอ๊ะนี่เรามึนศีรษะเรามึนหัวนะเราเวียนหัวบางคนถึงขั้นบ้านหมุนหรืออะไรพวกนี้ต่างๆพวกนี้ก็เป็นภัยเงียบที่ก่อมาจากอาการนี้แหละใช่กล้ามเนื้อบ่าคอตึงใช่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมพอบ่าคอตึงปุ๊บมันไม่สบายตัวถูกไหมครับการนอนก็ไม่ดีก็จะทำให้สูงในเรื่องของการนอนหลับไม่สนิทนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนหลับไม่สนิทพอนอนหลับไม่สนิทปุ๊บทุกอย่างก็แปรปรวนหมดงุดหงิดง่ายเหวี่ยงนู่นนี่นั่นแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงก็บ้านแตกทำไมผู้หญิงโดนเยอะจังเลยนะใช่
ยิ่งมีครอบครัวก็นั่นแหละตานานๆเนาะคนที่ไม่มีใครต้องการเลยไม่มีใครเข้าใกล้เลยมันเกิดแค่ก้าวเนื้อคุณเป็นสภาวะปากคอตึงเองใช่ใช่ใช่ตรวจสอบตัวเองด่วนค่ะค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นกระดูกคอเสื่อมเนาะกระดูกคอเสื่อมก็อย่างที่บอกที่ตรงไหนอะตรงด้านหลังด้านคอด้านคอด้านคอคอด้านหลังก็อย่างที่บอกต้นเทปเมื่อกี้ที่เราบอกว่าความสำคัญมีอยู่5อย่างเพราะฉะนั้นที่เราบอกไปแล้วว่ามันเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ที่กระดูกคอเสื่อมปุ๊บกล้ามเนื้อมีปัญหาแน่ๆนั่นแหละก็เดี๋ยวมาดูกันนี่น่าจะเป็นอยู่ในสภาวะของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไหมส่วนใหญ่วัยรุ่นแบบเรามีโอกาสหรือว่ารุ่นเล็กกว่าเราเนี่ยสามารถจะเสื่อมได้เร็วไหมคะจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะจริงๆแล้วคือในโรคหรือว่าภาวะต่างๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่จำกัดว่าจะเป็นเฉพาะเด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่จริงๆแล้วทุกโรคสามารถเป็นได้หมดถ้าเราดูแลตัวเองดีเราดูแลรักษาเราดีเราก็จะไม่เจ็บป่วยนะครับคุณก็สามารถที่จะเป็นได้นะคะถ้าประมาทอ่ะโรคต่อไปจะเป็นอะไรได้อีกคะก็เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่บริเวณคอนะครับผมใช่อันนี้ก็จะหนักขึ้นนะครับแล้วซึ่งอันตัวสุดท้ายที่หนักมากๆเลยก็คือเป็นในเรื่องของกระดูกคอทับเส้นประสาทก็คือกระดูกคอเคลื่อนนั่นเองไปทับเส้นประสาทโอ้โหแต่ละโรคนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมองข้ามนะคุณผู้ชมนะมันเป็นภัยเงียบที่อันตรายสามารถจะทำให้เกิดเอางี้นะฟังแล้วเนี่ยเกิดเอามาพึ่งเอามาพลาดได้เลยไหมถ้าเราปล่อยมันไว้นานแบบเนี้ยก็เป็นได้ก็ฟังคร่าวๆแล้วเนาะว่าภัยเงียบมันมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันดีกว่านะครับว่าตัวแรกก็คือเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมนะครับผมออฟฟิศซินโดรมคืออะไรออฟฟิศซินโดรมคืออะไรก็มันเป็นเฉพาะคนที่ทำงานในออฟฟิศแม่บ้านฉันไม่เป็นฉันรอดก็เป็นครูฉันไม่เป็นพนักงานออฟฟิศฉันรอดก็เป็นไม่ใช่เลยคือยังไงเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกอาชีพก็ต้องเป็นโรคทุกอาชีพสิคะไม่ใช่โรคออฟฟิศซินโดรมใช่คือพอดีใช่ไอ้โรคเนี้ยเขาถูกตั้งขึ้นเพราะว่าพบมากในคนที่ทำงานออฟฟิศใช่เขาก็เลยนิยามคำศัพท์ขึ้นมาง่ายๆว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเรียกด้วยศัพท์ทางการแพทย์จะเรียกว่าไมโอฟาเชียลเพนซินโดรมหรือว่า MPS ตรงเนี้ยแต่ว่าคราวเนี้ยออฟฟิศซินโดรมคืออะไรก็คืออาการปวดกล้ามเนื้อบ่าคอหรือหลังปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังอะค่ะซึ่งจะทำให้เกิดอาการร้าวอาการชาพวกเนี้ยเป็นไปได้ทั้งหมดอันนี้ก็คืออาการของออฟฟิศซินโดรมนะครับซึ่งอาการร้าวอาการชาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างจะเป็นพักๆนะครับเป็นพักๆบริเวณไหนคะบ่าคอใช่ใช่บ่าคอนะครับเป็นพักๆแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับผมบุคคลพวกนี้ก็ถ้าเป็นมากๆก็จะรับประทานยาแก้ปวดต่างๆมันยังไม่หายอ่ะใช่ใช่ก็คือเหมือนแบบเราไปแก้กันที่ปลายเหตุมากกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งการแก้ปัญหาต้นเหตุเลยก็เป็นจากอะไรอ่ะจากกล้ามเนื้อถูกไหมครับจากพฤติกรรมเราก็มาปรับสินะครับก็อันแรกก็อย่างที่บอกตัวช่วยของเราก็คืออะไรคือหมอนั่นเองก็คืออะไรก็คือการกดจุดรักษานะครับผมก็ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์ใช่การกดจุดทริกเกอร์พอยต์กดเข้าไปกล้ามเนื้อเลยใช่ถูกต้องก็เป็นการลดการตึงหรือว่าเป็นการขยื้อนในเรื่องของตัวทริกเกอร์พอยต์ได้ครับผมถ้าเป็นหนักเนี่ยอาจจะต้องมาซ้ำหลายๆครั้งถูกต้องแต่ถ้าคุณเป็นแบบว่าไม่ได้สะสมเนี่ยแล้วมีโอกาสหายเนี่ยครั้งเดียวก็สามารถจะหายได้เช่นกันอย่าใช้คำว่าหายใช้คำว่าอาการดีขึ้นดีกว่าแต่ก็เดี๋ยวโดนกันอีกเนาะอาการดีขึ้นใช่คุณหมอไปกดแล้วมันโดนเลยใช่ใช่โอ้ช่วงนี้กดใหม่แรงมากเราช่วงนี้นะนะครับผมการรักษาที่สองนะครับก็มีก็คือในเรื่องของการฝังเข็มการฝังเข็มก็จะช่วยในก็ช่วยได้เหมือนกันทั้งกดเข้าไปแล้วฝังเข็มตรงจุดนั้นด้วยหรอการฝังเข็มเนี่ยก็มีการฝังเข็มตรงจุดแล้วก็ฝังเข็มรอบๆก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะเทคนิคเฉพาะของคลินิกของเราในการรักษาโออยากรู้ต้องแอบค่ะภาพมาดีเลยค่ะนะครับผมค่ะต่อไปก็จะเป็นการทำโคลอนที่เราแบบโคลอนไฮโดรเทอโรปีเนาะเดี๋ยวนะโคลอนการสูดน้ำใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นการดีท็อกซ์สารพิษทั้งหมดสารพิษที่ตกค้างซึ่งของเรื่องของลำไส้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าลำไส้คือรังของโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ที่กระเพาะเราทำงานไม่ดีลำไส้ทั้งหมดเราทำงานไม่ดีเนี่ยการไหลเวียนของทั้งหลอดเลือดทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งเก่าๆเข้ามาเลี้ยงเพราะฉะนั้นการเลี้ยงต่างๆเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อก็ถูกเลี้ยงด้วยอะไรสิ่งที่มันไม่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโคลอนดีท็อกซ์ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเนี่ยเพื่อที่จะรีเฟซระบบทั้งหมดใหม่ทั้งหมดสร้างภูมิคุ้มกันทั้งหมดปุ๊บกล้ามเนื้อหลอดเลือดทั้งหมดก็จะทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการทำโคลอนก็ถือว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะเอามาช่วยในการดูแลรักษา
กลุ่มผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรมได้ดีเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่จะเข้ามาเสริมใช่เป็นตัวเสริมก็เริ่มต้นที่ลำไส้ของคุณถูกต้องถูกต้องเขาก็จะพอลำไส้สะอาดเอาของเสียออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อเขาก็จะทำงานร่วมกันใช่ปรับสมดุลไปใช่ตอนทำโพลาร์นอกจากเอาสารพิษออกไปแล้วเนี่ยคือในเรื่องลมในระบบในกระเพาะเนี่ยเขาก็จะถ่ายออกไปด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าการทำโพลาร์เนี่ยมันเป็นการเอาลมออกอยู่แล้วหรือว่าเป็นการทำให้ระบบการทำงานของลำไส้มันดีขึ้นก็ขับลมออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในมุมมองของการแพทย์ทางเลือกหรือว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยถ้าเกิดว่ากระเพาะเราไม่ดีลมเราไม่ดีเขาก็ลมพวกนั้นก็จะเข้าไปในเส้นในร่างกายเส้นมันก็จะตึงเราก็ต้องการกดการนวดเนี่ยมันเป็นการทำให้เส้นมันหย่อนแล้วลมมันผลักออกไปอยู่แล้วแต่การถ้าเกิดว่าเราเหมือนมีตัวกระตุ้นทำให้ลมมันออกไปมากขึ้นเนี่ยตัวเส้นตัวลมพวกนั้นมันก็จะหย่อนทำให้กล้ามเนื้อมันดีขึ้นมาเองพูดถึงการตึงถ้าใครหูตึงพูดแล้วไม่ได้ยินเนี่ยบอกให้ไปโคลอนเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาลมออกไงไม่ใช่เดี๋ยวช่วงหน้าหมดเวลาช่วงนี้ช่วงหน้ายังมีเรื่องที่จะบูรณาการใช่ยังมีอีกหลายข้อที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการเปลี่ยนก่อนป่วยแล้วก็เป็นแฟน MWL เนี่ยด้วยไปพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันใหม่นะคะเปลี่ยนก่อนป่วยช่วงรู้ไว้ไกลโรคเทคนิคการหุงข้าวจากการประชุมประชาคมเคมีแห่งอเมริกันหรือว่า ACS เมื่อวันที่26มีนาคม2558ณเมืองเดนเวอร์ประเทศสหรัฐอเมริกานายสุดาเอเจมค่ะได้นำเสนอวิธีการหุงข้าวที่ลดปริมาณแคลอรี่ลงโดยเฉพาะข้าวขัดขาวโดยการเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอัตราส่วน2ช้อนชาต่อข้าวครึ่งถ้วยจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็น12ชั่วโมงก่อนจะนำมาอุ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้ค่ะก็จะทำให้แป้งสามารถทนทานต่อการย่อยของเอนไซม์สูงขึ้นถึง 90% ในขณะเดียวกันแคลอรี่ก็จะลดลงไปถึง 60% อย่างไรก็ตามมีคนตั้งข้อสงสัยค่ะว่าถ้าใช้ข้าวชนิดอื่นที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเช่นข้าวกล้องและธัญพืชจะสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวมาหุงและลดปริมาณแคลอรี่ได้หรือไม่พบว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการค้นพบงานวิจัยและมีการระบุอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ข้าวขัดขาวเท่านั้นนะคะแต่วิธีนี้ยังสามารถช่วยลดปริมาณแคลอรี่ในอาหารประเภทอื่นๆได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นธัญพืชประเภทถั่วมันฝรั่งฟักทองหรือพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินรวมถึงข้าวกล้องด้วยค่ะดังนั้นพืชหรือธัญพืชที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเช่นข้าวกล้องหรือขนมปังอื่นๆที่เป็นโฮลวีตหากใช้น้ำมันมะพร้าวอุ่นด้วยความร้อนแล้วนำไปแช่เย็นก็จะทำให้ปริมาณแคลอรี่ต่ำลงไปอีกเทคนิคการหุงข้าวจึงไม่ได้มีประโยชน์โดยเฉพาะเพียงแค่ข้าวขัดขาวเท่านั้นค่ะแต่ยังลดค่าดัชนีน้ำตาลในอาหารกลุ่มแป้งและอาหารอื่นให้ลดน้อยลงไปดังนั้นวิธีการหุงข้าวแบบนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติที่ใช้เทคนิค2อย่างผสมเข้าด้วยกันคือการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเข้าไปทำปฏิกิริยาเปลี่ยนโครงสร้างเคมีในข้าวค่ะในขณะเดียวกันเราก็จะใช้ความร้อนสลับความเย็นและใช้ความร้อนสลับอีกทีหนึ่งก็จะเพิ่มประสิทธิภาพแป้งที่จะทานทนต่อการย่อยของเอนไซม์มากขึ้นลดความเสี่ยงต่อโรคทั้งหลายรวมถึงช่วยลดปริมาณแคลอรี่ได้ถึง 60% นะคะเพราะเราใส่ใจสุขภาพคุณโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง